ไมอ่ะทำไมต้องห้ามเรื่องนาฬิกาทำไมห้ามล้อบุคคลฮะตกใจเลยคุณรัฐวุฒิกำลังจะบอกว่าขอบพระคุณ SMS นะคุณอดิศักดิ์ส่งมาหาเราตลอดเลยแล้วก็อวยพรวันเกิดให้อาจารย์มีชัยด้วย80ปีแล้วยังแข็งแรงทำงานได้อยู่นะครับได้อ่านเมื่อสักครู่คุณเจเจก็บอกว่าเรื่องหวย30ล้านเบื่อกันหรือยังเขาบอกว่าเขาก็เบื่อแต่ก็ต้องตามต่อใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงใน SMS ยังพูดใน Facebook Live เนี่ยพูดถึงเรื่องของการติดกล้องหน้ารถเพราะว่าสังคมนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันแต่นี่ค่ะพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นฟุตบอลประเพณีก็มีกันมาตลอดนะคะไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลรัฐประหารก็ตามแต่ปีที่แล้วนี่งดไปอันเนื่องด้วยพระราชพิธีสำคัญนะคะปีนี้กลับมาก็จะจัดกันตามปกติอ่ะคุณรัฐวุฒิก็จะมีขบวนที่จะล้อการเมืองอยู่แล้วปรากฏว่าเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางด้านของนายรัฐพลยิ้มละไมเป็นนักศึกษาชั้นปี3เขาเป็นประธานกลุ่มอิสระล้อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกว่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะแล้วก็ทหารระดับสูงหน่วยนึงนัดผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าตัวแทนไปพูดคุยกันเขาก็บอกเลยเบื้องต้นว่าห้ามไม่ให้ล้อเรื่องนาฬิกาห้ามเอ่ยชื่อองค์กรตัวบุคคลห้ามทำหุ่นลักษณะคล้ายผู้นำประเทศผู้นำทหารแล้วก็กังวลว่าจะมีนักกิจกรรมหรือนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ทหารนัดตรวจหุ่นล้อการเมืองทุกตัวก่อนเข้าสนาม 9:00 นของวันพรุ่งนี้ก่อนจะเริ่มงานทีมงานบอกไม่หนักใจเพราะว่าการล้อจะทำตามขอบเขตที่ได้เสนอร่างแผนงานส่งไปให้ทางสมาคมศิษย์เก่าก่อนหน้านี้ทุกครั้งแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเราที่จะทำได้นั่นไงแล้วมีสิทธิ์มีสิทธิ์ห้ามไหมฮะมีสิทธิ์ห้ามไหมมีทำไมฮะนี่ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่เป็นรัฐบาลรัฐประหารนะคะคุณอย่าลืมเขาบอกว่ามีสิทธิ์ห้ามน้องๆเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพลิกแพลงถูกต้องได้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการออกเป็นแถลงการออกมาเรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็หัวหน้าคสช.ด้วยเนี่ยนะครับอย่าปิดกั้นสิทธิและการแสดงออกความคิดเห็นอย่างเสรีภาพรวมไปถึงขอให้ยุติการตั้งข้อหากับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนัดรวมพลประชาชนอยากเลือกตั้งนี่2เรื่องมาปนกันนะเพื่อแสดงเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่มีการประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติอันนี้ก็คือในมุมของสภานักศึกษาของธรรมศาสตร์นะครับในขณะที่มีแหล่งข่าวจากกลุ่มอิสระล้อการเมืองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทีมงานไม่หนักใจการล้อจะทำตามขอบเขตที่มีการเสนอแผนเอาไว้อย่างเหมาะสมรัฐพลนั่นแหละพูดเอาไว้นะคะเดี๋ยวรอจับตาดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะในขณะที่มีอีกหนึ่งกระแสบนโลกออนไลน์เหมือนกันเนี่ยนะครับเรื่องของบิ๊กป้อมที่อาจจะไม่มีนาฬิกาไปอยู่ในขบวนล้อการเมืองของฟุตบอลในวันพรุ่งนี้แต่มีอยู่ที่สะพานลอยสุขุมวิท58ฮะไปเลยไหมไปเช็คอินไหมถ่ายรูปได้ใช่ไหมไม่ถ่ายรูปถ่ายได้สิคุณเป็นกราฟิตี้กลุ่มกราฟิตี้ไปพ่นเอาไว้ก็เห็นหลายรูปแล้วนะคะใน Facebook เดี๋ยวท่านพกนาฬิกาปลุกแบบนี้ด้วยเหรอการล้อนาฬิกากับใบหน้าของคนหน้าคล้ายๆบิ๊กป้อมนะฮะโอเคค่ะโอเคนะคะส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมสกายวอล์ก39คนที่ถูกออกหมายเรียกนะคะให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ปทุมวันนะคะก็ไปพบเจ้าหน้าที่1คนที่ขอเลื่อนคือรังสิมันโรมบอกว่ายังไม่สะดวกมันกระชั้นชิดเกินไปขอไป16กุมภาเลย16กุมภาเลยนะคะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองตรึงกำลังเอาไว้เพราะว่าผู้ต้องหาเยอะคุณผู้ถูกกล่าวหาเยอะ39คนใช่ค่ะใช่ก็ไปกันที่นั่นนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามรังสิมันโรมเองเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวขอไป16แล้วกันเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าตามมาความคืบหน้าเดี๋ยวมีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับในขณะที่ทนายความของคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าเอาละในเมื่อเดี๋ยวมันจะมีการอายัดทรัพย์สินต่างๆของคุณยิ่งลักษณ์เพิ่มเพื่อที่จะเอาไปชดใช้การเรียกค่าเสียหายทางปกครอง 35,000 ล้านบาทก็จะมีการยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อที่จะขอให้ทุเลาคดีเช่นเดียวกันก็คือให้ระงับการอายัดทรัพย์สินบัญชีต่างๆเอาไว้ก่อนทนายความก็คือนพดลเหลาทองเนี่ยนะครับทนายความของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่ากรณีที่กรมบังคับคดีได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เอาไว้กว่า30รายการไม่มีอะไรน่าตกใจเพราะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เนื่องจากว่ามีการอายัดมาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาทางทีมทนายความกำลังเตรียมที่จะยื่นขอทุเลาคำสั่งกับศาลปกครองอีกครั้งแต่ยังไม่สามารถระบุวันได้อย่างเป็นทางการ
คุณนพดลบอกนะครับว่าตั้งแต่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาคำสั่งเมื่อจันทร์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ติดต่อหรือว่าได้รับการประสานมาจากนางสาวยิ่งลักษณ์แต่ทางทีมทนายเนี่ยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ดูแลคดีดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นโดยที่ทรัพย์สินที่กรมบังคับคดีดำเนินการยึดแล้วก็อายัดเนี่ยนะครับกว่า30รายการจนถึงขณะนี้กรมบังคับคดีก็ยังไม่มีการนำทรัพย์สินดังกล่าวขายทอดตลาดแต่อย่างใดที่จับตากันมากก็คือกรณีของบ้านพักของคุณยิ่งลักษณ์ที่ซอยโยธินพัฒนาเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะมันจะเป็นสินสมรสหรือไม่อย่างไรและถ้าหากว่าเป็นสินสมรสเนี่ยมันจะไปยึดจะไปอายัดได้หรือไม่เพราะว่าสิทธิ์อีกครึ่งนึงมันก็ต้องเป็นของฝ่ายสามีผู้สมรสแต่สินสมรสตามความเข้าใจของดิฉันคือต้องแต่งงานกันแล้วก็ต้องจดทะเบียนสมรสทรัพย์สินที่ได้มาจากหลังการจดทะเบียนสมรสคือสินสมรสแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนกันล่ะจะเข้าขายหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าทางกรมบังคับคดีเขาบอกแล้วล่ะฮะว่ายังไม่มีการขายทรัพย์สินอะไรต่างๆโดยเฉพาะทรัพย์สินหากว่าเดี๋ยวถ้าขายแล้วมันจะเป็นประเด็นมันจะเป็นปัญหาก็ยังไม่มีการขายทอดตลาดแต่อย่างใดครับค่ะส่วนเรื่องของโครงการรถยนต์คันแรกนะคะหลังจากที่มีปัญหาออกมาเนี่ยล่าสุดทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้มีการอายัดการจะโอนรถยนต์ในโครงการรถคันแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหามีคนไปร้องเรียนว่าพอครอบครองเกินระยะเวลา5ปีอันนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการทุกอย่างนะคะแล้วก็จะไปโอนรถปรากฏกรมการขนส่งเนี่ยบอกว่าคุณไม่สามารถโอนรถได้เพราะว่าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยระบุว่ารถถูกกรมสรรพสามิตระงับการโอนสิทธิ์เอาไว้เนื่องจากอยู่ระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยตรวจสิทธิ์ว่าดำเนินการตามเงื่อนไขหรือไม่เรื่องนี้คุณพรชัยจำรุนพานิชกุลรองผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนะคะตอนนี้ท่านรักษาการเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินออกมายืนยันว่าสตง.ไม่ได้มีการอายัดรถยนต์ที่เข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการรถคันแรกตามที่เป็นข่าวสตง.เนี่ยท่านออกมาชี้แจงประเด็นปัญหาตัวนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้มีการอายัดรถเอาไว้ 100,000 คันทำให้ไม่สามารถโอนทะเบียนรถได้เรื่องมันมาตั้งต้นจากว่าโครงการรถคันแรกเนี่ยมีผู้ไปใช้สิทธิ์ทั้งหมดประมาณ 1,200,000 คนค่ะแล้วมันมีประเด็นที่ว่าบางส่วนพอครอบครองรถครบ5ปีแล้วจะไปโอนจะไปขายต่อมันทำไม่ได้ใช่ค่ะเพราะถูกระงับเอาไว้สตง.ก็เลยออกมาชี้แจงว่ามันมีการไปตรวจสอบว่าไอ้รถต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมันถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้หรือไม่อย่างไรเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับในปี2558ประมาณ 4,000 รายไปพบว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ประมาณ 1,000 รายแสดงว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกต้องที่มีการได้ส่วนลดไปในโครงการรถคันแรกก็เลยส่งเรื่องเป็นข้อท้วงติงไปที่กรมสรรพสามิตให้ไปตรวจสอบซิว่ามันมีไอ้รถที่ไม่เข้าเกณฑ์แล้วมันได้เข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิประโยชน์ไปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนล่าสุดคือเมื่อวานเนี่ยผมได้มีการพูดคุยกับโฆษกกรมสรรพสามิตท่านก็บอกว่ามีการไปตรวจสอบประมาณ 4,000 คันแล้วก็ตอนนี้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไอ้ที่บอกว่าไม่สามารถจะโอนสิทธิ์ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้หรือว่าวันจันทร์เนี่ยก็จะมีการทำเรื่องทั้งหมดประมาณ 4,000 คันเพื่อที่จะปลดล็อกแล้วก็ประมาณสัปดาห์หน้ากลางสัปดาห์หน้าผู้ที่ต้องการจะโอนรถที่เคยมีปัญหาก็จะสามารถโอนรถได้ตามปกติเพราะว่าไปตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วประมาณ 4,000 คันเนี่ยไม่พบรถที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าไม่เป็นไปตามกฎของโครงการรถคันแรกครับเพราะว่าเขาค่อนข้างตรวจเข้มเหมือนกันนะใช่แล้วก็เอกสารที่มีการผ่อนปรนให้อีก90วันเนี่ยตรงนี้ทางอธิบดีกรมสรรพสามิตเองบอกว่าจะรีบไปตรวจสอบถ้าเกิดว่ามันถูกขั้นตอนเขาก็จะถอนการอายัดแต่ตอนนี้ต้องอายัดเอาไว้เพราะว่าทุกอย่างต้องถูกต้องไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีการปล่อยผ่านไปเจ้าหน้าที่นั่นแหละจะเดือดร้อนใช่ครับนะคะอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะกรณีที่ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำสุนัขแล้วก็แมวของชาวบ้านจะรอนะคะในพื้นที่แม่ฟ้าหลวงไปเลี้ยงไว้กว่า100ตัวไปทำอะไรไปกำจัดเพื่อจะควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่ามีสุนัขภายในหมู่บ้านเนี่ยติดเชื้อ1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อยากจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์มันลุกลามบานปลายไปนะคะก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากกลุ่มองค์กรพิทักษ์สัตว์หลายองค์กรเลยค่ะเขาประสานไปยังทีมกฎหมายทนายความนักสิทธิมนุษยชนและนักสิทธิสัตว์จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นคนออกคำสั่งให้ดำเนินการในครั้งนี้ข้อหาก็คือทำเกินกว่าเหตุปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกรอบวิธีการปฏิบัติตามลำดับในพระราชบัญญัติโรคระบาดแล้วก็พรบควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านะคะโดยทางด้านของนางดายินเพชรรัต
ผู้ก่อตั้งกลุ่ม SOS Animals Thailand บอกว่าการกระทำของปศุสัตว์เชียงรายเนี่ยถือว่าเกินกว่าเหตุเพราะว่ามันเกินกว่าเหตุยังไงฮะเพราะว่าคุณเอาหมาแมวหมดเลยกว่า130ตัวของชาวบ้านกว่า60ครอบครัวเนี่ยในหมู่บ้านคุณไม่เลือกตรวจเลยคุณเหมารวมมาหมดเลยคือถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นกฎเกณฑ์วิธีการในการดำเนินการกรณีที่พบสุนัขบ้าพิษสุนัขที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าจะต้องทำอย่างไรสุนัขที่ไปสัมผัสไปติดเชื้อต่างๆกับเจ้าตัวที่ติดโรคเนี่ยมีวิธีการดำเนินการอย่างหนึ่งในรัศมี3กิโลเมตรจะต้องทำอย่างหนึ่งไม่ใช่จับทุกตัวไปฆ่าหมดนี่เขาจับทุกตัวคุณแล้วก็บางตัวเนี่ยมันมีแมวเพิ่งคลอดลูกรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มมองว่าเป็นการรวบรัดแล้วก็มีลักษณะข่มขู่ชาวบ้านด้วยก่อนหน้านี้ทางกลุ่มเนี่ยทำหนังสือไปถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ถามข้อเท็จจริงแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบจึงมีการจับมือกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดเดี๋ยวขอรวบรวมหลักฐานสัก 1-2 วันก็จะไปแจ้งความนะคะส่วนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายคุณนพพรมหากันทาบอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็ไม่อยากให้เกิดกรณีเช่นนี้แต่ว่าในเมื่อมันมีการระบาดของโรคก็จำเป็นต้องป้องกันและควบคุมซึ่งตามหลักจะต้องควบคุมพื้นที่อย่างคุณที่คุณรัฐมนตรีบอกไปใช่ไหมคะแล้วก็กักกันสัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเอาไว้แยกออกมาเลยแต่ด้วยพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขาแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยมันปลูกติดคือทางสัตว์จังหวัดก็บอกว่าก็มันไม่มีรั้วใช่แล้วมันจะไปกั้นสัตว์ได้ยังไงมันก็เลยต้องเหมาเอาไปทั้งหมดถูกต้องเป็นการป้องกันเพราะว่าถ้าสมมติไม่เอาไปหมดแล้วบางตัวเล็ดลอดไปได้แล้วมันออกไปนอกพื้นที่แล้วสมมติว่ามีเชื้อติดไปมันก็จะเป็นเรื่องอีกนะคะแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเงินที่จะดำเนินการจึงเห็นพ้องจะให้มีการนำไปกำจัดแล้วก็ตรวจหาเชื้อตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ก่อนดำเนินการเนี่ยทางปศุสัตว์เชียงรายบอกว่าทำประชามติกับชาวบ้านผู้นำหมู่บ้านก็รู้ดีนะคะเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์นี้แต่ว่ามันเป็นความจำเป็นค่ะครับเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวทางอธิบดีเนี่ยนะครับก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งด้วยไปดูเรื่องเทศกาลแห่งความรักกุมภาพันธ์แล้ววาเลนไทน์นี้นะครับมีหลายๆงานหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาชวนคู่รักไปเที่ยวหรือคนที่ต้องการจะแต่งงานไปดูบรรยากาศสวยๆนี่คือภาพที่บึงกาฬถ้าเห็นแบบนี้จะไม่เชื่อเลยว่านี่คือประเทศไทยนี่คือที่บึงกาฬสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดชวนไปจดทะเบียนสมรสกันบนหิน3วานที่บึงกาฬนะครับในอำเภอบึงกาฬเลยครับบอกว่าในวันแห่งความรักวาเลนไทน์นี้นะครับทางอำเภอบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีจดทะเบียนสมรสให้กับคู่บ่าวสาวสถานที่สัญญารักณหิน3วานส่งเสริมคู่บ่าวสาวที่ตกลงปลงใจแต่งงานกันไม่ว่าจะแต่งมาก่อนหน้านี้หรือกำลังจะแต่งก็ไปจดทะเบียนสมรสคือมีพิธีแต่งกันก่อนนี้อาจจะยังไม่ได้จดทะเบียนก็ไปจดทะเบียนกันบนเขาหิน3วานนี่เพราะว่าจะได้รักกันตลอดการละปางการละนานอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามั่นคงมีความสุขแล้วก็มั่นคงเหมือนภูผาเหมือนกับก้อนหินแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวคุณดูสิภาพมุมสูงจากโดรนสวยมากอ๋อมีหน้าถึงชื่อ3วานมันลักษณะคล้ายๆกับปลาวาฬ3ตัวใช่มั้ยฮะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ไปรวมกันได้นะคะแล้วก็ปลูกต้นพยุงมีความหมายนะคะใช่ครับพยุงรักให้มั่นคงถาวรคุณสนใจไหมคุณสนใจคุณไปลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง9กุมภาพันธ์ฟรีนะคุณเอาหลักฐานไปเลยค่ะสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่ายไปแสดงด้วยยังขาดอีกฝ่ายนึงฮะเราไปจองล่วงหน้าก่อนได้ไหมคู่สมรสที่จะไปหรือคู่รักที่จะไปเนี่ยนะคะมีรางวัลด้วยนะคะรางวัล10คู่แรก20คู่แรก30คู่แรกและ50คู่แรกตามลำดับการลงทะเบียนค่ะครับส่วนคุณกิติมาที่ยังไม่มีคู่กับผมเนี่ยนะครับไม่ไปที่เขาสามวานไปดูทุ่งบัวแดงก็ได้ไปหนองคายดีกว่าวังบัวแดงค่ะนี่ค่ะคุณแล้วมันสวยจริงๆนะแค่เห็นจากในรูปที่ถ่ายมาก็สวยแล้วนะคะของจริงจะสวยขนาดไหนแล้วตอนนี้อากาศเย็นลงแล้วด้วยส่งผลดีต่อบัวแดงที่วังบัวแดงที่ออกดอกบานสะพรั่งบนพื้นที่กว่า 2,600 ไร่นะคะครอบคลุมเขต2ตำบลปะโคแล้วก็ตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีนักท่องเที่ยวที่ไม่มีเวลาเดินทางไปเที่ยวไกลๆแต่ว่าอยากจะสัมผัสกับความสวยงามกับธรรมชาติก็เลือกจะมาล่องเรือชมคุณดูสิดอกบัวแดงนี่สวยมากแล้วออกดอกบานสะพรั่งเลยนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคาย16กิโลเท่านั้นเองค่ะซึ่งบัวแดงนี้กำลังโผล่ขึ้นบนพื้นน้ำ
หนาแน่นกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาอีกนะคะโดยเฉพาะวังบัวแดงที่บ้านหนองบ่อหมู่7ตำบลปะโคดอกนี่จะออกหนาแน่นกว่าที่อื่นเลยล่ะค่ะชาวบ้านช่วยกันทำโป๊ะไว้กลางน้ำนักท่องเที่ยวจะได้ไปถึงปุ๊บไปถ่ายรูปได้กลางบัวสวยงามเลยแล้วก็มีเรือกว่า10ลำเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวจะได้ไปชมอ๋อแล้วก็นี่ค่ะมีป้ายให้ถ่ายด้วยนะคะเก็บค่าบริการลำละ50บาทแต่ถ้าจะเหมาเนี่ยก็เหมาลำละ200บาทก็ได้นะคะแล้วก็สวมเสื้อชูชีพก็ได้พอไปถึงวังแดงก็พอไปถึงกลางที่ถ่ายรูปเนี่ยก็ถอดเสื้อออกนิดนึงก็ได้นะจะรูปจะได้สวยงามนะคะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจติดตามกับนิวข่าวเที่ยงนะครับค่ะ